ัสดีครับผมเมดีครับน้องตะวัยครับพีเคครับครับสวัสดีครับผมพัชรพลปลัมรัตนพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อพลครับเราเริ่มตั้งกลุ่มขึ้นมาวันแรกก็มีอยู่ประมาณ 5-6 คันนะครับคือแล้วก็ทำต่อมาก็ได้มาเจอกับกลุ่มรถกระบะแต่งก็คือเพื่อนผมสมัยเรียนมัธยมก็เลยมารวมกันเป็นลูกไม้คาซิ่งกับรถกระบะแต่งที่ถามว่าทำไมต้องใช้ชื่อลูกไม้คาซิ่ง คือเริ่มแรกที่ผมตั้งเพจขึ้นมาก็เป็นลูกไม้คาใช่ครับเป็นลูกไม้คาคือที่ตั้งมาครั้งแรกก็นั่นแหละครับ5-6คันคือลูกไม้คาหมดเลยก็คือเหมือนรถกระบะแต่งเนี่ยครับก็ผมเริ่มเห็นมาจากในแอป B-Talk ครับก็เป็นพวก B-Talk เนี่ยครับก็คือคนห่างคนใกล้ๆก็พอเจอปุ๊บเนี่ยมาเป็นเพจผมก็เริ่มสร้างหน้าเพจขึ้นมาเป็นรถกระบะแต่งนครศรีธรรมราชขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีสมาชิกทีมงานเข้ามาปุ๊บเนี่ยเข้ามาอยากได้กับจะพวกแบบร่วมทีมจะพวกมิทติ้งครับก็คืออยากมีกิจกรรมร่วมด้วยกันแค่นั้นเองครับกลุ่มลูกไม้คาซิ่งกับรถกระบะแต่งที่ได้มารวมกลุ่มกันรวมตัวกันก็เพราะเราคุยกันระหว่าง2คนแล้วรู้สึกแบบชอบเหมือนกันรักในรถซิ่งเหมือนกันรถแต่งเหมือนกันใช่ครับ Damn Yeahตอนนี้ครับรวมทีมลูกไม้คาซิ่งครับตอนนี้ครับนัมเบอร์ไป143คันครับผมลูกไม้คาซิ่งรถกระบะแต่งนะครับอยู่ที่เบอร์นัมเบอร์ที่088ครับก็คือ88คันผมไม่ได้เกี่ยวถึงไม่ได้มองถึงคุณต้องขี่กระบะคุณจะเข้ามาผมคุณต้องขี่รถเก๋งคุณต้องเข้ามาลูกไม้คาซิ่งผมตรงนี้ครับผมคิดเป็นทีมเดียวกันแค่นั้นเองครับที่เรารวมตัวกันก็มีอยู่มีตติ้งครั้งใหญ่มีตติ้งครั้งใหญ่ใช่ครับก็จะคือไปพัฒนาโรงเรียนตรีเอการามใช่วัดตรีเอการามก็คือเราช่วยเหลือพวกอุปกรณ์กีฬาครับจำพวกนี้ครับเด็กด้อยโอกาสก็คืออุปกรณ์กีฬาเครื่องเขียนจำพวกอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเรียนครับความสัมพันธ์ในกลุ่มของเราก็แบบอยู่กันแบบพี่น้องครับมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดเพราะเราจะมีรายกลุ่มอย่างเงี้ยทีมงานแอดมินครับก็คือเราจะปรึกษากันตลอดก็คือมีมีตติ้งที่ไหนปุ๊บเนี่ยครับผมก็ต้องปรึกษากันก่อนพูดคุยในระหว่างที่ว่าโอเครอบนี้เราจะทำอะไรกันคือโดยหลักๆครับก็คืออุดมการณ์ของผมก็คือ1ปีครับมีตติ้ง4รอบอนาคตของกลุ่มเราคือผมก็อยากแบบให้มันอยู่อย่างเงี้ยครับอยู่รักกันแบบพี่น้องอย่างเงี้ยคือทุกคนคุยกันได้หมดทุกเรื่องครับปรึกษากันได้หมดทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอย่างเงี้ยคือเราคุยกันได้มีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้เราก็จะช่วยครับภาคส่วนใครที่แบบสนใจอยากจะเข้ากลุ่มอย่างเงี้ยครับใช่ครับคือสามารถเข้าไปกดไลค์ได้ที่หน้าเพจลูกไม้คาซิ่งครับแล้วก็อีกเพจนึงก็รถกระบะแต่งนครศรีครับก็เหมือนที่ผมแจ้งก็คือจำพวกเนี้ยครับเราเป็นเพจเดียวกันครับผมระหว่างผมเป็นประธานคนนี้ก็เป็นประธานระหว่างสองเพจเราเหมือนกันก็คืออุดมการณ์เหมือนกันพี่ไปไหนไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับต้องครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากรายการดีๆติดตามชมผ่านทาง www.boxerracing.com ครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ